นะฮะจากที่เราดูการเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงช่วงของการจูนนิ่งครับผมนะครับที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยการบริการช่องบริการที่เรียกว่าเกินมาตรฐานด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ทีมงงทีมงานคือยูนิฟอร์มเป๊ะหมดคือเรื่องของความเนียบที่นี่เนี่ยผมไม่ห่วงเลยนะครับและเรื่องของการทำงานทีนี้เนี่ยในเรื่องของการจูนนะครับอย่างด้านหลังนี่อะไรฮะวันนี้เอาโปรโตไทป์มาให้ผมดูไม่ใช่ฮะคันนี้ก็เป็นรถลูกค้าเรานะฮะไว้วางใจให้เราทำนะครับก็มินิ R58 นะครับก็เป็นตัวไทลาดนะครับคันนี้ก็ลูกค้ารักรถมากแต่งไปร่วมจะล้าละฮะนี่ฮะเขาเหมือนเอาอะไรดีขออนุญาตนะฮะคนบ้าเยอะจริงๆประเทศนี้อยู่ยากจังเลยเอารถอีกคันนึงซ้อนอยู่รถอยู่บนรถมินิตัวเองเออผมก็ว่านะฮะอันนี้ทำอะไรไปบ้างครับนี่คือเซอร์วิสหรือว่าทำถึงที่นี่หมดเลยก็จริงๆก่อนที่เขามาเจอเราเนี่ยเขาก็ทำที่อื่นมาแต่ก็มาเจอเราเขาก็แฮปปี้กับเรามากนะครับก็คันนี้หลักๆที่เราทำไปก็จะมีเซอร์วิสในเรื่องของถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงรักษารถนะครับแล้วก็มีการจูนอัพรีแมปนะครับมีรีแมปใช่ใช่ซึ่งผลออกมาค่อนข้างลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นกี่ม้าตัวนี้ก็30ม้าน่าจะได้น่าจะได้ลงล้อลงล้อม้าลงล้อเคลมว่าลงล้อนะครับใช่เพราะเราดูไดโน่เห็นเลยใช่ครับใช่ครับตาเร่งกราฟเปลี่ยนแปลงใช่ครับก็เดี๋ยวได้สัมผัสแน่ๆครับครับคันนี้แต่งเกือบล้านเลยเหรอใช่ฮะตายจะเป็นลมนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้คนไทยแต่งกันดุครับแต่งกันโหดมากครับผมโหดมากนะฮะอันนี้เนี่ยเราอันนี้คือช่องอะไรช่องให้เราต้องก่อนที่จะจูนเนี่ยมันต้องยังไงก่อนฮะก็โดยขั้นตอนของเรานะครับเป็นขั้นตอนมาตรฐานของเราก็คือเรารับรถจากลูกค้านะครับแล้วก็จะมีระบบจ็อบมาตรฐานครับการระบบจ็อบมาตรฐานคือเรามีการเปิดจ็อบขอประวัติลูกค้านะครับลูกค้ามาครั้งถัดไปเนี่ยเราก็จะเก็บประวัติสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งลูกค้าเอ้ยเราทำอะไรไปทำไปเมื่อไหร่ยังไงสามารถมาขอดูประวัติย้อนหลังได้นะครับอันนี้คือมาตรฐานที่1ครับมาตรฐานที่2ก็คือก่อนที่จะทำแต่งไฟรีแมปเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนนะครับโดยที่ก็จะมีช่างวิศวกรนะครับก็จะมีเครื่องมือตัว Diagnostic Tool นะครับในการเช็ควิเคราะห์รถว่าก่อนที่จะทำเนี่ยมีฟอลต์อะไรเซ็นเซอร์อะไรเออร์เลอร์อะไรบ้างนะครับถ้าหากมีเราก็จะซ่อมบำรุงรักษาให้ดีก่อนนะครับลำดับถัดไปก็จะมีการดูดไฟล์นะครับที่เป็นออริจินอลไฟล์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะเก็บออริจินอลไฟล์เป็นแบ็กอัพไว้นะครับการที่เราแต่งไฟล์ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเซฟเป็นไฟล์ดัมเบอร์1ดัมเบอร์2ดัมเบอร์3ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าถ้าหากทำไปแล้วไม่ดีหรือว่าทำไปแล้วเราหลงทางนะครับก็สามารถกลับมาที่ออริจินอลไฟล์ได้นะครับหลังจากจูนิ่งเสร็จนะครับก็เข้าไปที่ห้องไดโน่เพื่อวัดผลแรงมาว่าได้ออกมาเท่าไหร่ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับขบวนการสุดท้ายก็จะเป็นการ QC นะครับแล้วก็จะ QC ก็จะมีการตรวจเช็คนะครับในเรื่องของท่อทางอะไรต่างๆเราติดตั้งไปดีไหมนะครับมีการเช็คมาร์กมีการใช้ด้ามปอนขันท่อกันนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ารถที่ออกไปเนี่ยจะไม่มีการไปอะไรหลุดท่อหลุดแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็จะสุดท้ายก่อนส่งมอบก็จะมีวิศวกรเราวิ่งเทสรถนะครับก็เพื่อให้ความมั่นใจว่าโอเคค่าที่ได้จากไดโน่มานะครับแล้วก็การขับขี่จริงบนท้องถนนเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็ส่งมอบลูกค้าได้นะครับพูดแล้วอยากเห็นมากเลยอันนี้นี่เราทำการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนใช่ครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปในห้องไดโน่กันได้ครับผมนะฮะนี่โอ้โหที่นี่ครบวงจรมากปกติจูนรถนี่เดย์ไทม์หรือว่าไนท์ไทม์ฮะก็ของเราเนี่ยมาตรฐานของเราจะขอลูกค้าไว้2วันนะครับก็วันที่1แล้วก็จะทำการตรวจสภาพรถพร้อมกับดูดไฟล์ออริจินอลไว้นะครับตอนกลางคืนเราก็จะมีการประสานงานไปทางต่างประเทศนะครับเพราะว่าของเราเองทางคนที่ซัพพอร์ตเราจะอยู่ประเทศอิตาลีนะครับก็จะมีเรื่องระยะเวลาที่แตกต่างกัน6ชั่วโมงนะครับเราได้ไฟล์ที่ซัพพอร์ตแล้วนะครับตอนเช้าก็เป็นการทำค่า modify ขึ้นมาใหม่นะครับโดยหลักการทั่วไปเราก็จะทำอยู่ประมาณสัก5รันนะครับแล้วก็แต่ละรันเราก็จะขึ้นวัดไดโน่ทั้งหมด5รันจบเลยใช่ครับก็คือไม่เค้นเกินไปใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นผมนี่จูนที800ม้าเนี่ย17รันเห็นไฟมาแล้วโอ้โหเรากู17ครั้งเลยเหรอไม่ระเบิดก็ดีแล้วบูสต์2บาร์นะครับอย่างนี้ถือว่าเซฟรถลูกค้าด้วยใช่ครับของเราก็เรามีหลักการในการจูนนะไม่ใช่ว่าเหมือนลองผิดลองถูกไปเรื่อยไม่ใช่คือเราก็จะมีหลักการว่าโอเคเราบวก20บวก25บวก30นะครับการบวกอากาศรถไฟหรืออะไรเราจะมีทางวิศวกรในช่างใหญ่ของเราเนี่ยเป็นคนกำกับดูแลทุกขั้นตอนนะครับครับดังนั้นการที่เราพูดง่ายเราไม่ต้องรันเยอะแยะมากมายให้รู้สึกว่าเอ้ยโอ้เหมือนเราทำรถคุณเยอะนะไม่ใช่
สิ่งที่จะได้ของดีเนี่ยมันอยู่ที่หลักการก่อน okay. ถ้าหลักการดีเนี่ยผลลัพธ์จะดีแน่นอนนะครับไม่ต้องไปคำหาทางหรือว่าไปวิ่ง17รันครับนะครับอย่างนี้ปลอดภัยกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยแล้วกันนะครับได้ครับผมเชิญครับก็อันนี้เป็นขั้นตอนที่ผมได้บอกไปแล้วนะเราก็ใช้เครื่องDirect Snortเช็คนะครับของเราเนี่ยยี่ห้อออโตโลจิกของอังกฤษนะฮะก็สามารถรองรับรถได้ครอบคลุมรถญี่ปุ่นมากไอ้รถยุโรปมากนะฮะ BM Citroen นะครับJaguar Land Rover อันนี้เราเช็คได้หมดนะครับรถทุกรุ่นนี่จูนได้หมดได้หมดครับได้หมดได้หมดยี่ห้อจูนได้หมดเกือบได้หมดอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ครับในสายพันธุ์ยุโรปเนี่ยเราน่าจะ cover ได้เกือบ 99% นะครับเครื่องนี้นะใช่ครับใช่ครับแล้วก็รถคันนี้ก็แต่งมาเยอะครับหลังคาล้อเบรกโชคฮะได้ครับตั้งแต่มินิรุ่นปี2000ต้นๆครับ2006 2007ผมก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับวันนี้ไม่คิดว่าจะมาเจอมินิแต่งขนาดนี้โหทอดแต่งท่อแต่งล้อแต่งเบรกนะครับรองคงหลังคาก็หุ้มเคฟลาทั้งหมดครับเบาะนี่คู่นี้ให้ทายคุณบีมเท่าไหร่ขอดูเลยเท่าไหร่เลยนะอย่างงั้นคุณบีมรู้ราคาแน่นอนแสนนะครับฮะเหมือนกันเลยนะครับคู่นี้ก็ตัวเราเป็นแสนตัวเราเป็นแสนตัวเราเป็นแสนก็นี่ขนาดมีแอร์แบ็คหมดมีฮะมีฮะมีฮะมาแบบครบวงจรใช่ครับอันนี้ก็เราก็เช็คสภาพรถนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการดูดไฟล์นะครับผมครับโอเคเราก็เดี๋ยวดูดไฟล์แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในห้องใช่ครับไปดูกันครับครับ